าจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะเป็นลายเบสิกนะคะทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสีของริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้น2สีแบบนี้นะคะสีของริบบิ้นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเป็นริบบิ้นตาลูกโป่งนะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นสีขาวนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะพับริบบิ้นตรงนี้ลงมาแบบนี้นะคะ12เซนติเมตรนะคะแบบนี้อันนี้เราพับไว้แล้วนะคะเราก็จะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้รีดรอยพับนะคะส่วนริบบิ้นสีฟ้านะคะเราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่19เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2แบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใส่เหรียญเลยก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ค่ะแล้วก็จะพับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างพับขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนนะคะตรงนี้พับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านขวามือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะก็ล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยแล้วก็สอดริบบิ้นเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ริบบิ้นเขาก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายแล้วก็สอดเข้าไปนะคะสอดเก็บทั้ง4เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเส้นสั้นด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านขวามือสอดนะคะแบบนี้ค่ะพอเราสอดครบแล้วเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้เราจะทำมุมตรงนี้นะคะมุมด้านข้างทั้ง4มุมนะคะตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทำเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ดึงรวมไว้แบบนี้นะคะเส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดแล้วก็
ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับให้ได้ลักษณะนี้ดึงทั้ง4เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นสีฟ้านะคะ4เส้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดตรงนี้ค่ะสอดใต้เส้นสีขาวนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้เพื่อนๆจะตัดปลายริบบิ้นให้แหลมก็ได้นะคะเวลาสอดจะได้สอดง่ายๆนะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็สอดนะคะเหมือนเดิมนะคะสอดจนครบทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้2เส้นคู่นะคะเส้นสีฟ้าก็จะอยู่ด้านล่างนะคะสีขาวก็จะอยู่ด้านบนนะคะจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันนะคะ4เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่3นะคะทับเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นะคะตรงนี้ทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะ4เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายประคองนะคะประคองช่วยหมุนนะคะแบบนี้นะคะโป้งเรากดตรงนี้นะคะกดเบาๆนะคะกดแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะซัก1รอบนะคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีฟ้าออกมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นเขาจะชี้ไปทางขวามือนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นชี้เข้าหาเราแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะสอดตรงๆไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวออกมานะคะเราจะทำเส้นสีฟ้าก่อนนะคะเส้นสีขาวเราจะยังไม่ทำอะไรนะคะแล้วก็จะทำสีฟ้าก่อนนะคะเส้นที่2นะคะพับริบบิ้น1ครั้งนะคะชี้เข้าหาตัวเราสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะเส้นที่1สอดตรงนี้นะคะเส้นที่2ก็สอดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะแบบนี้สอดนะคะสอดตามแนวริบบิ้นนะคะถ้าสอดยากนะคะก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะถ้าริบบิ้นอ่อนนะคะเราก็จะใช้แหนบช่วยดันแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้แล้วก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวออกมานะคะเราจะทำเส้นสีฟ้าแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวตรงนี้พับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะแล้วก็จะใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยตามแนวเลยนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงริบบิ้นเส้นสีฟ้านะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะไล่ดึงนะคะให้เขากระชับนะคะเกสรจะได้ไม่เด้งขึ้นนะคะ
ค่อยๆดึงค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะมาทำเส้นสีขาวนะคะจับนะคะริบบิ้นนะคะรวบมาแบบนี้ค่ะซ้อนกันแบบนี้เลยแบบนี้นะคะหมุนนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะแบบนี้เลยจำนวนรอบหมุนตรงนี้นะคะเราก็จะกะเอานะคะปลายริบบิ้นก็จะเหลือประมาณนี้นะคะประมาณ8เซนติเมตรนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะปล่อยริบบิ้นเส้นที่1ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวตรงนี้ไว้แล้วก็พับริบบิ้น1ครั้งแบบนี้ค่ะพับไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดไปตรงๆเลยนะคะตามแนวริบบิ้นเลยค่ะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะยังไม่ดึงแน่นมากนะคะเส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะปล่อยริบบิ้นออกมา1เส้นนะคะแบบนี้ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้แบบนี้ค่ะพับริบบิ้นไปด้านล่าง1ครั้งแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่1เลยตรงนี้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็สอดตรงๆตามแนวริบบิ้นนะคะค่อยๆดันนะคะแล้วก็ริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะพับริบบิ้นไปด้านล่าง1ครั้งนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านล่าง1ครั้งค่ะสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จัดกลีบนะคะให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะแบบนี้เลยใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็สามารถนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้จากนั้นก็พับนะคะพับริบบิ้นนะคะด้านบนตรงนี้นะคะลงมาแบบนี้ค่ะพับแบบนี้เลยสายไรขัดธรรมดานะคะแบบนี้นะคะด้านล่างเราก็สอดนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะกลัวเลื่อนหลุดนะคะก็สามารถนะคะนำกาว2หน้าแบบบางนะคะติดตรงนี้ไว้ได้นะคะติดตรงนี้เลยกันเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะสานอีกรอบนึงก็ได้นะคะตรงนี้ก็ตกแต่งตามใจชอบนะคะตรงนี้เราก็ตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ